อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังสั่งประกาศปิดเข้าท่ามรกตชั่วคราวแล้วหลังฝนตกหนักคลื่นลมแรงสูงกว่า2เมตรหวั่นนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจึงควรงดการจองกรุ๊ปทัวร์ไว้แล้วล่วงหน้าสีฟ้าลดาวันนักเขียนนิยายชื่อดังศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตอย่างสงบหลังป่วยเส้นเลือดในสมองตีบสิริอายุรวม83ปีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ18เมษายนขณะกระทรวงวัฒนธรรมพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานแจกประธานาธิบดีโอบามาแถลงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นขณะแข่งขันวิ่งมาราธอนที่บอสตันว่าขี้ขลาดเลวทรามทำร้ายผู้บริสุทธิ์ล้วนถือเป็นการก่อการร้ายหลังพบมีผู้เสียชีวิต3รายรวมทั้งเด็กชายวัยเพียง8ปีและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ176คนอีกด้วยอังกฤษจัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่ให้กับบารอนเนสมาร์กาเร็ตแทชเชอร์โดยมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2และพระสวามีเสด็จเข้าร่วมในพิธีอีกทั้งยังมีผู้นำจากประเทศต่างๆและบุคคลทั่วไปอีกหลายพันคนเข้าร่วมพิธีกลับมาช่วงนี้นะครับเช้าวันนี้ตอนประมาณช่วงเช้านะฮะก็ทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับโดยคุณหมอไพศาลจันพิทักษ์ผู้อำนวยการนะครับพร้อมด้วยคุณเอกชัยทองผู้แล้วก็คุณรัตนานครโสภาซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเอ๋ยนะครับก็มานั่งแถลงข่าวร่วมกันก็คือว่าน้องเอ๋ยวันนี้นะครับก็เสียชีวิตลงแล้วตอน 8:50 นาทีนะครับนี่นะฮะคุณหมอเนี่ยบอกนะครับว่าการเสียชีวิตของน้องเอ๋ยเนี่ยนะครับเกิดจากการติดอยู่ในรถตู้เป็นเวลานานจนทำให้สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ยังมีภาวะของการเป็นลมแดดจากการที่ร่างกายสูญเสียน้ำเป็นเวลานานนะครับก็เลยส่งผลให้การทำงานอวัยวะในร่างกายเนี่ยมันผิดปกติสูญเสียการทำงานไปตลอดระยะเวลาของการรักษาทางโรงพยาบาลก็ได้ให้การรักษาตามอาการแต่เป็นเพราะว่าสมองเนี่ยขาดออกซิเจนทำให้สมองและอวัยวะต่างๆสูญเสียการทำงานวันนี้การเต้นของหัวใจและอวัยวะต่างๆก็ค่อยๆทำงานช้าลงนะครับจนกระทั่งทำให้น้องเอ๋ยเสียชีวิตลงนะครับซึ่งการเสียชีวิตของน้องเอ๋ยเนี่ยคุณหมออธิบายให้ฟังนะครับว่าเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็จำเป็นต้องส่งศพไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้ทางนิติเวชได้มีการชันสูตรหาสาเหตุกันอีกครั้งนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการครับนี่นะฮะโอ้ตั้งแต่3เมษายนนะฮะใช่ครับก็เสียชีวิตวันนี้นะฮะตอน 8:50 นี่แหละครับเด็ก3ขวบนะฮะแล้วก็ข้อหาของครูพี่เลี้ยงกับทางด้านของคนขับรถก็เพิ่มขึ้นด้วยต้องเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ครับใช่ไหมฮะเปลี่ยนจากตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นร่วมกันกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายของเดิมเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะฮะพอถึงแก่ความตายแล้วเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับคุณพ่อเอกชัยทองผู้และคุณแม่รัตนานครโสภานะครับคุณพ่อก็บอกนะครับว่ารักมากมันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะสูญเสียอยากให้กลับมานะครับครับแล้วก็โพสต์ลงในหน้าแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับว่าก็ขอให้ลูกนั้นหลับสบายแล้วก็พี่ชายของน้องเอ๋ยนั้นก็เรียนโรงเรียนเดียวกันนี้ด้วยนะฮะแต่คุณพ่อก็บอกว่ามันทำใจไม่ได้ครับก็จะให้ลาออกไปเรียนที่อื่นนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธโรงเรียนอะไรนะฮะครับเพราะโรงเรียนก็รับผิดชอบทุกอย่างแล้วนะฮะก็มีแต่การสูญเสียครับเพราะว่าคุณแม่ของคนขับรถก็ ก็เพิ่งจะจากไปเพราะเครียดกับข่าวนี้นะฮะใช่ฮะโอ้คุณพ่อก็ยังไม่ลืมฝากไว้นะครับว่าก็ขอให้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เตือนสตินะครับให้ทุกส่วนทุกฝ่ายดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆให้กับเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กโตให้มากยิ่งขึ้นครับมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแจ้งให้ทราบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ที่พักเพื่อไทยนะครับเขามีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการเสนอเลื่อนร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับของคุณวรชัยเหมมะเนี่ยขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนต่อที่ประชุมสภาในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมสภาร่วมในการก
ำหนดวันแปรยติรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ยังเป็นยติที่ค้างอยู่แต่ว่าทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะอาศัยการประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยขอเสนอให้มีการเลื่อนร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยพิจารณาเป็นการเร่งด่วนโดยจะนำเข้าพิจารณาเพื่อที่จะรับหลักการเนี่ยในการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปในเดือนสิงหาคมก็คือเปิดประชุมสมัยหน้าแต่ว่าจะเลื่อนให้มาอยู่ในลำดับต้นๆ นะฮะอันนี้ก็เห็นบอกวันนี้มีประชุมเนี่ยมีคุณทักษิณเนี่ยสกายมาในพรรคด้วยแล้วก็สนับสนุนให้เลื่อนวาระโดยเร่งด่วนเนี่ยเดี๋ยวโทษกรรมนะฮะครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับคงจำเหตุการณ์เมื่อตอนที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่12ได้นะครับที่โชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งนะไปใช้ปืนยิงนะดีไซเนอร์ที่เมาแล้วก็เป็นผู้โดยสารอยู่ในรถนะฮะก็คดีนี้ก็ดูเงียบๆไปนะครับยังตามจับไม่ได้นะฮะ คุณภาสพลโตหอมบุตรจะลงมาตรวจสอบพาท่านผู้ชมไปดูความคืบหน้าของคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับจุดแรกที่เจ้าหน้าที่มาพบผู้บาดเจ็บนะครับได้นอนอยู่กลางถนนบริเวณตรงจุดนี้นะครับจากนั้นมีการเคลื่อนย้ายขึ้นมาที่ริมฟุตบาทตรงนี้นะครับวันนี้ตำรวจได้ลงพื้นที่อีกครั้งนะครับเพื่อที่จะหาหลักฐานเพราะว่าได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ผู้บาดเจ็บอาจจะมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นหรือจะเป็นการมีเรื่องจริงๆกับคนขับรถแท็กซี่ตามคำบอกกล่าวของผู้บาดเจ็บครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนวันที่12เมษายนที่ผ่านมาผู้โดยสารถูกโชเฟอร์แท็กซี่ใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระยะเผาขนสาเหตุก็เพราะเมาสุราและอาเจียนใส่ในรถถึงขั้นจอดรถลงมาชกต่อยสุดท้ายโชเฟอร์แท็กซี่ใจร้อนได้นำปืนที่พกมากระหน่ำยิงผู้โดยสารจนอาการเป็นตายเท่ากันพอจำรูปพรรณสันฐานคนขับแท็กซี่ได้ไหมไม่ได้เลยแต่จำได้ว่าคนตัวไม่สูงมากสั้นแท็กซี่สีอะไรครับชมพูจำได้แค่นี้เองใช่ผู้ได้รับบาดเจ็บอายุ25ปีอาชีพดีไซเนอร์และนักออกแบบบริษัทเอกชนชื่อดังวันเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้ไปเที่ยวที่ถนนข้าวสารจนถึงเวลา 3 ทุ่มได้มาเที่ยวต่อที่สถานบันเทิงบริเวณตลาดอตก.โดยดื่มกินจนเต็มที่จนถึงเวลาเกือบ 3:00 จึงใช้บริการรถแท็กซี่เพื่อกลับบ้านพักระหว่างทางผู้บาดเจ็บได้ขออาเจียนและมีการโต้เถียงกันจนมาถึงบริเวณป้ายรถเมย์บริเวณถนนข้าวสารหน้ากรมสัมพันธ์ทหารบกโชเฟอร์โหดรายนี้ได้จอดรถและลงมาชกต่อยก่อนจะจ่อยิงจนฟุบหมดสติคือเมื่อต้นเขาให้การอะไรมากไม่ได้คือจำอะไรไม่ได้เพราะความเมาเพราะความเมาทีนี้ก็เลยแต่ทีนี้คือทั้งสืบสวนสอบสวนก็กำลังประสานกันอยู่ว่าดูกล้องดูอะไรแล้วจากกล้องเห็นอะไรบ้างที่พอจะรู้เขายืนยันแค่ว่ารถสีชมพูแค่นั้นเองแล้วจับภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะกล้องวงจรปิดมันไม่มีอะไรเลยมันคือนับเฉพาะว่าช่วงนั้นเวลานี้มีรถสีชมพูอีกคันมันก็ประเด็นมันคือกว้างมากแล้วจิ๊กซอว์มันก็ต่อไปเรื่อยๆค่อนข้างที่จะลำบากนะเพราะว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นี่มันมืดไปหมดเพราะผู้บาดเจ็บเองก็จำอะไรไม่ได้คดีนี้ตำรวจสืบสวนสน.ตาปูนได้ลงพื้นที่สอบหาพยานและหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดที่เกี่ยวข้องเพราะหลังจากก่อเหตุโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้ได้หลบหนีประกอบกับคำให้การของผู้เสียหายยังคลุมเครือซึ่งตำรวจจะได้เร่งล่าตัวคนร้ายเพื่อนำตัวมาลงโทษต่อไปร่วมรายงานข่าวภาคสนามกับ Dtac อเนกพลพิญโยถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรรายงานครับเราจะปิดท้ายด้วยคลิปวันนี้นะฮะก็เป็นคลิปอุบัติเหตุทางการเมืองนะฮะไม่ได้หมายถึงว่ามีการยุบสภาที่ไหนนะฮะ เป็นอุบัติเหตุจริงๆของระดับนายกเทศมนตรีเมืองโตรอนโตชื่อว่านายร็อบฟอร์ดนะฮะนายร็อบฟอร์ดเนี่ยกำลังเดินนะฮะเดินแล้วไปเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวลองชมดูนะฮะท่านผู้ชมครับ No, it's open to debate. There's people that are for it and people that are against it. That's why we're having it. Excuse me, guys. Me.
Holy Christ!โอ้ชนแรงนะใช่ครับไม่ได้มีเลยมียั้งเลยเต็มเบ้าตาเลยดูนะฮะโอ้ดูเนี่ยโอ้โหกองพังวะน่ะแกก้มหน้ามองดินจริงๆเลยนะฮะเดินนี่ก้มหน้ามองดินกำลังคิดอะไรอยู่สักอย่างคือทีมช่างภาพเขาก็ยืนแอบๆอยู่นะฮะนี่นะก็โอ้โหเดินเดี๋ยวมาก็ปากเลยข่าวว่าพอเดินชนเสร็จแล้วเนี่ยเดินกลับเข้าไปในห้องเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกปวดหัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนี่แหละฮะนี่แหละคลิปนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าหลับหูหลับตาเดิน ไม่ว่าจะใครก็ตามแต่อย่าหลับหูหลับตาเดินนะฮะครับโอ้โทษใครไม่ได้เลยใช่ครับเอาละครับหมดเวลานะครับกลับมาพบกันพรุ่งนี้ครับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ